วันหนึ่งก็30-40ชิ้นแล้วก็ขายหมดบ้างไม่หมดบ้างเราสู้แค่หนูเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทำแล้วก็แบบมันต้องสู้ด้านนี้อะไรเงี้ยก็ไปให้สุดเท่านั้นเองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาไปพบกับเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดังนะคะที่กำลังเป็นกระแสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะชื่อว่าร้านแตงไทยค่ะงั้นเราไปพบกับพี่ๆกันเลยดีกว่าค่ะครับผมชื่อวินนะครับวินไทยครับผมเป็นเจ้าของร้านตันไทยเหมือนกันครับที่ตอนปตรีที่จบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปต่อปโทที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะครับผมจบปตรีครับผมการตลาดที่มอครับผมใช่ไหมคะพี่ก็อยู่กรุงเทพเลยไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปเป็นเซลล์ขายบ้านอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็กลับมาที่นครแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขายขนมนะก็มาทำเป็นมาร์เก็ตติ้งฝ่ายการตลาดที่บริษัทที่ในนครนะคะผมนะครับก็จบมาปุ๊บก็มาทำธุรกิจที่บ้านครับพอดีที่บ้านเปิดเป็นคลินิกรักษาสัตว์ครับผมก็แบบอยู่กรุงเทพอ่ะอย่างที่เรารู้ว่ามันก็เหนื่อยเนาะทีนี้เราก็เลยแบบกลับมาบ้านดีกว่าได้ดูแลที่บ้านด้วยแล้วก็มีความใฝ่ฝันแบบเหมือนคนทั่วไปแหละอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากมีอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบทำขนมด้วยใช่ไหมแล้วเราก็อยากลองทำอ่ะแล้วก็แบบก็ลองดูเริ่มทำขนมตอนนั้นก็คือไม่ได้ขายนะก็คือทำแจกไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีต้นทุนมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็บ้านเราก็ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่อะไรเงี้ยครับจะเข้าไปมันก็ลำบากก็เลยแบบแต่ว่าเป็นคนที่ชอบรถอยู่แล้วไงฮะก็เลยแบบใน IG ก็ได้ไอเดียว่าเขามีแบบเป็นฟู้ดทรัคน่าสนใจก็เลยมาลองทำดูเอาเค้กมาใส่ในรถอะไรเงี้ยครับผมได้สักประมาณปีครึ่งเนาะปีครึ่งเพราะเราเริ่มขายกรกฎาใช่ไหมใช่กรกฎาปีที่แล้วค่ะตอนที่เริ่มขายใหม่ๆเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำประมาณวันหนึ่งก็30-40ชิ้นใช่ไหมครับบางวันก็ขายหมดบ้างไม่หมดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทำแล้วก็แบบมันต้องสู้ต่อไปหลังคออ่ะเราจะมาด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปให้สุดเท่านั้นเองเรื่องความสดใหม่น่าจะแบบเป็นที่หนึ่งแหละเพราะว่าเหมือนแบบพี่ทำตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วพี่ก็จะทำเสร็จปุ๊บพี่ก็ออกมาขายตอนเย็นเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเป็นแบบร้านที่จะเป็นเน้นผลไม้ซะส่วนใหญ่แบบสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยคือเราจะเน้นแบบผลไม้เยอะๆส่วนนึงก็โชคชะตาด้วยมั้งผมว่า พี่ตุ๊กติ๊กครับพี่ร้านเจ้าของร้านติ๊กค่ะผมใช่แกก็เอาไปแชร์ในกลุ่มประเทศคอนนะครับเอาไปแชร์ปุ๊บคนก็แบบแชร์กันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันน่าอาจจะยังไม่ได้ค่อยมีเค้กประเภทแบบของพี่แนวของพี่มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอแชร์ใช่ไหมคะมันก็เป็นแบบไวรัลอะปากต่อปากปากต่อปากอะไรเงี้ยแล้วมันก็คนก็แบบเฮ้ยร้านนี้เหรออะไรเงี้ยก็อยากจะมาลองก็เลยแบบในข้ามคืนเลยเนาะก็แบบบูมเลยอะค่ะแล้วก็งงมากแบบคิวยาวช่วงนั้นก็ทำประมาณ160ชิ้นก็เดี๋ยวนี้ก็แบบประมาณรักษาคุณภาพจะหาอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมลูกค้าก็ยังจะติดตามเราตลอดค่ะเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเราก็ต้องหาให้เจอก่อนว่าเราชอบอะไรหรือว่าเรามีความสามารถด้านไหนสู้ไปเรื่อยๆแล้วเรามั่นใจว่าแบบของเราเจ๋งหรือว่าของเราแบบเราจะมาด้านนี้อะไรเงี้ยก็ไปให้สุดตลาดก่อนว่าในธุรกิจที่เราจะทำอ่ะมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วมีคนทำเยอะหรือเปล่าโอกาสที่เราจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรแล้วเรามีอะไรที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เรามีอะไรที่แบบไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนในทางที่แบบดีนะไม่เหมือนแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าร้านขนมมันก็เยอะมากแต่ว่าเรามีอะไรที่แตกต่างกับเขาเท่านั้นเองเราจะเปิด3 วันก็จะมีจันทร์พุธศุกร์นะคะ
ุกวันจันทร์กับทุกวันศุกร์เวลา 4:00 นนะคะเราจะขายที่โครงการ iFit Avenue ข้างๆกับ McDonald's วันพุธเราจะไปขายที่หน้าร้านซูชิไม้ 4:00 นเหมือนกันค่ะก็มีเพจนะครับชื่อเพจแตงไทยหลังกิจ GAGGI ภาษาไทยแตงแล้วก็เว้นวรรคขอโทษไม่ทันนะครับยอยักษ์แตงไทยนะครับ